สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะกับเซลล์ปีใหม่อีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่สำนักงานใหญ่ปงสลีจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะพอดีมีเตรียมส่งมอบอีกคันนึงนะคะแต่ช่วงที่ตลอดลูกค้าอยู่ก็มีคอมเมนต์เข้ามาอยากให้รีวิวกับรถรุ่น2ประตู V-Cross 3.0 แซ่ซีบรอนเงินบ้างนะคะก็วันนี้ก็เลยเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะกับ V-Cross นะคะ2ประตู 3.0 แซ่อัลล็อกยกเทียร์2024ลงใหม่ล่าสุดนะคะดีเทลไลน์เขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบ็อกซ์นะคะสอบถามปีใหม่นะคะตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ0953888994หรือ ID Line PWEMAI1579 แอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะหรือช่องทางนะคะ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อีซูซูเพจอีซูซูเชียงรายสาขาเถิงใบเซลปีใหม่หน้าตาแบบนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะคนก็สำหรับท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะอยู่เชียงรายพะเยาก็อยากจะเข้ามาอุดหนุนปีใหม่นะคะถ้าจะเข้ามาก็รบกวนโทรหากันก่อนนะเผื่อบางครั้งไม่ได้อยู่ที่โชว์ตรูมนะคะอย่างเช่นวันนี้ก็มาอยู่ที่สำนักงานใหญ่เนี่ยนะคะก็อยากจะขายให้ทุกคนนะคะยังไงก็โทรเข้ามานะคะทักกันนะคะหรือว่าทักเข้ามาพูดคุยกันให้รู้ตัวกันนิดนึงนะถ้าจะเข้ามาหากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพูดมาซะยาวเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมกับคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะแดดร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรีวิวเสร็จก็จะรีบเก็บรถนะค่ะโอเคไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถรุ่น2ประตู V-Cross 3.0Z ค่ะวันนี้นะคะเอาสีบรอนเงินมาให้ทุกท่านนะคะได้ตรับชมกันนะสำหรับคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 917,000 บาทนะคะสำหรับรุ่นใหม่ล่าสุดบอดี้2024 Unlock Your Potential นะกับรุ่นนี้2ประตู V-Cross 3.0Z สีบรอนเงิน Bohemian Silver นั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สีค่ะก็จะมีสีบรอนเงินนะสีเทาลัมโบสีดำแล้วก็สีส้มนั่นเองค่ะตัวนี้บอดี้2024ดีไซน์มาล่าสุดสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้ก่อนอื่นนะคะพาทุกท่านมาแต่รับชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนอันนี้เป็นแบบเดิมๆออกจากโรงงานนะคะอันนี้เป็นรถโชว์เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้สีบรอนเงินนะก็จะออกแบบโทนสว่างสว่างนิดนึงนะคะวันนั้นดูแบบเป็นสีเทาลัมโบก็จะออกดุดันแบบเข้มๆนิดนึงค่ะวันนี้สีโทนสว่างนะคะสีบรอนเงินสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคันนี้นะคะในส่วนของด้านหน้ากระจังหน้าดีไซน์ล่าสุด 3D Dimension นะคะมีลักษณะของการเล่นเฉดสีเป็น3เฉดสีใหญ่ๆนะคะนี่จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะนี่ก็จะเป็นสีบรอนเงินเมทัลลิกรับกับโลโก้อีซูโครเมียมนะคะส่วนชิ้นงานตรงนี้นะคะในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีดำออกดำด้านนะคะเขี้ยว2ชั้นขนาดใหญ่นะคะมีลักษณะเป็นเขี้ยวอยู่นะคะกระจังหน้า2ชั้นขนาดใหญ่รับกับในส่วนของช่องระบายลมดีไซน์ใหม่นะคะมีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องการระบายความร้อนของห้องเครื่องอินเตอร์คูลเลอร์ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะใหม่ในส่วนของกันชนหน้าแอร์คูลชั่นนะคะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเป็นนวัตกรรมแอโรไดโนมิกนะคะลดแรงต้านทานแบบฉบับรถสปอร์ตหรูนั่นเองค่ะสังเกตนะคะด้านซ้ายและด้านขวาเห็นไหมตรงนี้นะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะก็จะเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟหน้าดีไซน์ล่าสุดนะคะมีลักษณะของความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับอีซูนะคะซูเปอร์เดลไลท์ที่อยู่ในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะคะในส่วนของซูเปอร์เดลไลท์ตรงนี้นะคะทำหน้าที่เป็นทั้งไฟซูเปอร์เดลไลท์ไฟหลีและไฟเลี้ยวภายในหลอดเดียวกันนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์นะคะนี่ก็จะเป็นทำหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่ำภายในหลอดเดียวกันดีไซน์ล่าสุดและดูโฉบเฉี่ยวสวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวบอดี้2024ล่าสุดของเรานั่นเองนะคะล้อแม็กนะคะตัวนี้เป็นล้ออลูมิเนียมอะลอยขอบ18ดีไซน์ล่าสุดนะคะมีลักษณะเป็นก้าน V นะคะมีอยู่ทั้งหมด6ก้านใหญ่ๆด้วยกันค่ะตัวนี้รัดด้วยยางบิสโตนค่ะซีรีส์ยางอยู่ที่265/60 R18 นั่นเองนะคะ
ช่วงล่างนะคะก็เป็นคอร์ดสปริงอิสระปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สเหล็กกันโครงช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมอยู่นะคะดิสหน้าดำหลังนะสำหรับระบบเบรกค่ะแล้วก็วีคลอสอยู่ด้านข้างเป็นโครเมียมอยู่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านล่างจะเป็นสีดำดานนะมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็น LED มาให้แล้วเรียบร้อยมือจับเป็นโครเมียมนะคะสำหรับรุ่นนี้มันได้ข้างเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดำตัดกับสีเทาตะกั่วแบบนี้นะคะแล้วก็4x4 all new มาเลยนะคะตัวนี้ดีไซน์ใหม่ล่าสุดโลโก้ดีไซน์ใหม่สวยงามและดูแบบลุยออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นสีดำแล้วก็สัญลักษณ์คูณตรงนี้นะคะก็จะมีสีแดงแซมมาทำให้แลดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะสวยงามนะหล่อๆนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์ล่าสุด Triple Armor หลอด LED มีลักษณะเป็น3เส้นใหญ่ๆ1 2 3นะคะเวลานะคะเหยียบเบรกแสงไฟเส้นด้านบนจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนทำงานคู่กับไฟเบรกดวงที่3นะคะก็ทั้งหมดก็เป็นหลอด LED นะคะอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็ทำให้รถที่ขับตามหลังเรามามองเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้ดีนั่นเองค่ะกระบะท้ายดีไซน์มาล่าสุดนะคะตัวนี้นะมีลักษณะใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนสัมผัสได้ถึงความอบอิ่มนะคะใหญ่ขึ้นนะสำหรับกระบะท้ายและฝากระโปรงหน้านะคะก็ดีไซน์การออกแบบและดูแบบทำให้แบบมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะก็มองดูก็จะเหมือนคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะคะเมื่อจับรุ่นนี้จะได้เป็นโครเมียมมาแล้วนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบบิวอินนั่นเองนะคะเวลาสกปรกก็สามารถใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกได้เลยนะแล้วก็อีซูดุ Max โครเมียมอยู่ด้านนี้นะคะส่วนการชนท้ายตัวนี้ออกแบบมาAero Dynamic Built-in ค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบขึ้นลง2สเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นส่วนด้านนี้โลโก้คำว่า Z นะคะเป็นสัญลักษณ์แสดงว่ารุ่นนี้คือเกรด Z นะถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าจะมีโลโก้คำว่า DDI ติดอยู่ด้านล่างอีกทีนึงนะถ้าเป็น2024ไม่มีแล้วนะคะทุกคนก็จะมีเฉพาะคำว่า Z มาโดดๆเลยนะเป็นไงบ้างคันนี้สวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนราคา 917,000 บาทท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็ทักหาพี่ใหม่ได้เลยนะคะหรือถ้าจะเข้ามาดูรถที่โชว์รูมเข้ามาเที่ยวหากันอยากอุดหนุนกันก็โทรหากันก่อนนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าลูกค้าจะเข้ามาหานะเพราะบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ที่โชว์รูมนะคะทุกคนถ้าจู่ๆเข้าไปอาจจะเป็นเซลล์ท่านอื่นดูแลท่านได้นะคะยังไงก็โทรหากันก่อนละกันเนาะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ2ประตู V-Cross 3.0 Z 2024นะกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้อยู่นะคะทุกคนเปิดไปดูด้านในนิดนึงนะคะเมื่อเปิดเข้ามาดูด้านในนะในส่วนของแผงประตูตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะคะแต่จะเป็นหนังแบบแข็งนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ดีไซน์มาล่าสุดเป็นแบบมิมุระดีไซน์นะคะดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่นนักวิทยาศาสตร์มาจากนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะคะชื่อโคเรียวมิวระนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นเกี่ยวกับการนำสิ่งของหรือพับสิ่งของแล้วก็ให้ขยายกลับมาไวที่สุดเพื่อใส่ในกระสวยเพื่อส่งนอกยานอวกาศประมาณนี้นะคะก็เลยเอาเทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคการออกแบบตรงนี้มาใช้ในการออกแบบดีไซน์ตัวนี้เอามาใช้กับอีซูของเราก็ทำให้แลดูแบบสวยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับดีไซน์แบบมิมุระดีไซน์นั่นเองนะคะนี่ที่พักแขนนะคะจะเป็นแบบซอฟทัชหุ้มด้วยหนังเดินได้สีเทาค่ะปุ่มควบคุมต่างๆตกแต่งด้วยดำเงาหรือดำเพลียโนแบ็คให้ลมความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะก็เหมือนเดิมอยู่นะคะสำหรับตรงนี้นะกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะคะปรับพับหูไฟฟ้าเหมือนกันนะคะด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำได้ 1.5 ลิตรกันเลยทีเดียวนะสำหรับในส่วนของคอนโซลค่ะด้านบนนะคะก็จะหุ้มหนังเดินได้สีเทานะคะก็สำหรับในส่วนของการคุมโทนสีสำหรับรุ่นนี้นะเขาจะมีการเล่นเป็นสีดำหมดเลยนะคะทั้งผนังทั้งดีไซน์เบาะทุกอย่างนะคะก็จะทำให้เราดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะดำเหมือนกันหมดคือถ้ารุ่นก่อนหน้านี้นะคะด้านบนผนังเพดานจะเป็นสีเทานะคะด้านล่างจะเป็นสีดำก็คือเป็นสีทูโทน
แต่ถ้า2024จะเป็นสีดำหมดแล้วนะคะทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นก็รับกับในส่วนของดีไซน์ของเบาะที่ดีไซน์มาล่าสุดด้วยนะตัวนี้นะคะก็มีลักษณะเป็นจุดๆรูๆช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กตัวนี้มาพร้อมคูลแม็กอยู่นะคะแต่ไม่มีคำว่าคูลแม็กติดเฉยๆแต่ยังเป็นคูลแม็กอยู่นะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นเบาะกึ่งหนังแท้นะคะยังคงเอกลักษณ์ในเรื่องของปีกข้างสองข้างที่มีขนาดใหญ่ก็ในส่วนของปีกข้างสองข้างที่มีขนาดใหญ่ก็จะช่วยในเรื่องของการรับกับสรีระของผู้ขับขี่นะคะช่วยในเรื่องการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะเบาะปรับสูงต่ำเป็นแมนนวลอยู่นะคะสำหรับเกรด Z รุ่นนี้ก็มาดูในส่วนของหน้าจอเครื่องเล่นนะคะตัวนี้หน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วค่ะรองรับไม่ใช่ค่ะรุ่นนี้เกรดเซตทัชสกรีนขนาด8นิ้วค่ะแต่รองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะคะทุกคนก็จะทำงานควบคู่กับหน้าจอ MID ตรงนี้ซึ่งสลิงก์กันอยู่นะคะเปิดกุญแจให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะตัวนี้ปิดประตูนิดนึงปิดประตูนะคะระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอเห็นไหมแสงมันเป็นแสงนะคะมุมนี้ละกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ให้กดปุ่มนะก็จะมาที่หน้าจอหลักให้เราเลือกเล่นเรดิโอ USB หรือว่าอะไรประมาณอันนี้ในส่วนของเครื่องเสียงดังไหมคะเสียงแน่นๆเน้นๆ นะคะทุกคนเบาเสียงก่อนตอนนี้เราเล่นระบบวิทยุนะคะคลื่นที่ 92.75 มันก็จะลิงก์กับหน้าจอ MID ตรงนี้หน้าจอ MID ตรงนี้มีขนาด7นิ้วนะคะหน้านี้ออกหน้าหนาวเนาะเรื่องของบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะก็จะลิงก์ผ่านตรงนี้นี่ก็คือจะเล่นแสดงให้เราทราบว่าเราเล่นเครื่องเสียงอยู่ที่คลื่นวิทยุ 92.75 เหมือนกันที่ว่าลิงก์กันมันก็จะลิงก์ประมาณนี้นั่นเองนะคะเบาเสียงนิดนึงก็จะประมาณนี้หน้าจอ LED สวยขึ้นนะคะทุกคนเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้นก็เลื่อนตรงนี้นะคะเลื่อนที่สามเหลี่ยมกลมๆหรือสามเหลี่ยมตรงนี้3จุดตรงนี้นะคะก็ต้องการเลื่อนซ้ายก็กดซ้ายเลื่อนขวาก็กดขวานะคะถ้าต้องการตั้งค่าตัวไหนก็กดไอ้ที่กลมๆตรงนี้เซตตั้งค่าให้เป็น0นะทุกอย่างจะเป็น0นี่ลดลงใหม่นะคะเลขใหม่อยู่ที่7กิโลเมตรนะเผื่อเวลาเขาทดสอบในหน้าโรงงานนะขึ้นลงจากเทเลอร์ก็เบ็ดเสร็จกว่าจะมาถึง0ก็7กิโลแล้วค่ะเบาเสียงก่อนควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะด้านนี้จะเป็นครูคอนโทรลล็อกความเร็วโดยอัตโนมัติถ้าต้องการล็อกความเร็วก็กดกลมๆตรงนี้ปุ๊บจะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนหน้าจอ MID แบบนี้นะคะแล้วก็กดคำว่าเซตลบค้างไว้นะคะแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นสีเขียวแต่เราต้องขับขี่ก่อนนะขับขี่ให้ความเร็วที่ประมาณ 50-60 ก็ได้นะคะแล้วก็ลองตั้งค่าดูนะคะเมื่อต้องการยกเลิกก็กดไอ้กลมๆเหมือนเดิมนะคะหรือระบบนี้จะจัดการทำงานอัตโนมัติถ้าเราเหยียบเบรกหรือกด cancel นะประมาณนี้นะคะถัดมาในส่วนของระบบแอร์รุ่นนี้เป็นแอร์แมนนวล 3.123 นะคะเหมือนเดิมนะขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงเป็นระบบแมนนวล3จุดค่ะเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นค่ะด้านนี้ก็จะเป็นไล่ฟากกระจกหลังนะคะทิศทางลมนะด้านล่างสุดนะคะทะเลคอมมานด์หรือปุ่มปรับระบบขับเคลื่อน4ล้อ2ล้อนะคะปกติขับขี่ทั่วไปอยู่ที่2ไฮหมุนเป็น4ไฮได้เลยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นโฟลว์ให้กดลงแล้วก็บิดแบบนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนหน้าจอ LED ตรงนี้เขียวๆกระพริบกระพริบอยู่เห็นไหมคะทุกคนอันนี้ก็คือเข้าโฟลว์อยู่ค่ะตัวนี้นะคะใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับระบบล็อกทะเลนะคะตัวนี้ก็ระบบช่วยลุยในเรื่องของการขับขี่แบบออฟโรดขรุขระนิดนึงก็ใช้ควบคู่กับไม่ว่าจะเป็น2ไฮ4ไฮหรือ4โลได้หมดนะคะอย่างเช่นถ้าเราขับขี่4ไฮอยู่แต่เราต้องจำเป็นต้องวิ่งบนถนนลูกรังแต่ทางตรงไม่ได้ลื่นไม่อะไรนะคะก็กดตัวนี้ช่วยนะคะ
ก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นบนหน้าจอ LED แสดงว่าระบบนี้ทำงานอยู่แล้วก็จะช่วยในการขับขี่ให้เราใจแล้วมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเราไม่ได้อยู่2ไฮเราอยู่ที่4ไฮนะคะเราสามารถเข้าตัวนี้ควบคู่ได้ไหมก็ได้นะคะเข้า4ไฮแล้วก็จำเป็นต้องขับขี่แบบถนนขรุขระลูกรังนะคะก็กดตัวนี้ด้วยนะคะก็ทำให้เราขับขี่ได้แบบเราใจมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีการติดลมติดอะไรล้อลอยนะคะล้อไม่เกาะถนนเนาะเราก็มีระบบดิบล็อกนะคะก็กดดิบล็อกอีกทีนึงเพื่อระบบจะได้ล็อกล้อแล้วก็จะช่วยตะกายออกจากสถานที่ที่เรากำลังติดลมอยู่ได้นะคะตัวนี้ก็มีระบบทุกอย่างเพิ่มเติมเข้ามาก็มั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์นะคะมีทั้งดิบล็อกล็อกแทนเลนนะคะหรือว่าระบบขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อก็มั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้กดขึ้นก่อนนะนี่ขึ้นอยู่นะคะกดก่อนหายไปแล้วนะคะก็ลองมาทดลองขับที่โชว์รูมได้นะคะจะเข้ามาก็โทรหาปีใหม่ก่อนนะด้านนี้ก็จะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันนะคะลาดชันที่ประมาณ45องศาขับขี่20-25กดปุ่มนี้นะคะไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะระบบตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องการทรงตัวควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันได้ก็ลองไปใช้งานดูอีกทีนึงในส่วนของระบบเกียร์ตัวนี้ขออนุญาตเปิดประตูนิดนึงลมไม่เข้าร้อนแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ลมเริ่มเข้าแล้วโอเคนิดหน่อยนะคะอากาศร้อนค่ะเหงื่อออกละเมื่อกี้มาต่อนะคะในส่วนของระบบเกียร์ตัวนี้นะคะรอบๆเกียร์ตกแต่งด้วยดำเงาหรือดำเพียโนแบงให้ลมความหรูหรามากยิ่งขึ้นเกียร์นะคะตัวนี้เป็นเกรดแซดวัสดุเกียร์ก็จะเป็นประมาณนี้แหละดูหรูหรานะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับนิ้วชี้กับนิ้วกลางสอดวงแหวนแบบนี้นะคะดึงขึ้นปั๊บดันไปด้านซ้ายสุดนะคะดันไปด้านหน้าแบบนี้ก็จะมีกล้องมองหลังแบบนี้นะคะปุ๊บแต่ถ้าเวลาเข้าเกียร์หนึ่งนะคะไม่ต้องคล้องแบบนี้นะก็บิดซ้ายสุดแล้วก็ดันไปด้านหน้าแสดงว่าเข้าเกียร์หนึ่งนะคะ2 3 4 5 6นะคะก็ลองไปใช้งานดูอีกทีหนึ่งละกันเนาะในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเดินด้วยได้สีเทานะตอนนี้ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะตัวนี้ก็ดีไซน์มาล่าสุดนะเป็นลวดลายใหม่นะคะทุกคนถัดมาด้านนี้นะคะนี่จะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะด้านนี้เป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้สีระดับ0 1 2 3ก็ลองไปปรับใช้ดูอีกทีนึงนะคะใช้เวลามีการบรรทุกหนักๆเนาะคะถ้า3ได้โลอาจจะปรับมาที่1 600อาจจะอยู่ที่2หรือมากกว่านั้นอาจจะเป็น3ก็ต้องลองไปปรับใช้งานดูอีกทีตามการใช้งานของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะทุกคนก็มาดูในห้องโดยสารนะคะด้านหลังนิดนึงในส่วนของช่องแคปอันนี้เป็นรถโชว์ไม่มีเบาะแคปนะคะถ้าลูกค้าออกรถใหม่ก็แถมให้อยู่นะเบาะแคปอ่ะสังเกตนะคะห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางอยู่นะพื้นที่เหนือศีรษะจรดที่วางเท้ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวนะคะไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะคะกับรุ่นนี้2ประตู V-Class 3.0 Z Alloc Dual Potential 2024ตัวใหม่ล่าสุดของเรานั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้2024เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมอยู่นะทุกคนเป็นเครื่องยนต์3,000ค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรที่รอบ 3,600 รอบต่อนาทีนะคะตอนนี้ก็ถือว่าแรงแล้วนะคะก็สังเกตนะคะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะเขาก็ยังมีการจัดวางให้ยื้องหลังเท้าหน้านะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของบอดี้ถ้าภาพรวมแล้วนะสำหรับ2024บอดี้ความยาวของเขาจะยาวกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าความกว้างจะเท่าเดิมนะก็คือมีบอดี้ที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะช่วงนี้สำหรับลูกค้าที่รับรถสำหรับรุ่นใหม่นะคะบางท่านยังไม่ได้กระบะไลเนอร์นะเอาจริงๆนะกระบะไลเนอร์ยังไม่มีของมานะคะทุกคนแต่ก็จะเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะบางคันก็มันใหม่จริงๆอ่ะทุกคนต้องขออภัยนิดนึงนะคะอาจจะขอรับรถไปก่อนแล้วค่อยกลับมาใส่ไลเนอร์อีกค่ะเพราะว่าบอดี้มันใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนต้องยอมรับนะตัวนี้นะคะในเรื่องของการอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็ดูจากใบอีโคสติกใบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้นะคะก็จะแสดงอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ 14.3 กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้2ประตู V-Class 3.0 Z ค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้2ประตู V-Cross 3.0 Z Unlock Your Potential 2024นะคะคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะคะหล่อมากๆกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่ค่ะที่ ID Line PWEMAI1579 นะคะหรือสามารถโทรหาปีใหม่ก่อนได้เลยค่ะ0953388994นะคะหรือทัก Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่ Isuzu เพจ Isuzu เชียงรายสาขาเทิงไปเซอร์ปีใหม่หน้าตาแบบนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะถ้าจะเข้ามาก็รบกวนโทรหากันก่อนนะคะเผื่อบางครั้งไม่ได้อยู่โชว์ตรูมนะอย่างเช่นวันนี้ก็อยู่ที่สำนักงานใหญ่โปร่งสลีเนี่ยนะคะวันนี้ก็มารอส่งมอบให้ลูกค้าเลือกงามยามดีค่ะพี่ใหม่อยู่ที่โชว์รูมอีซูสาขาเทิงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยู่ที่เชียงรายในเมืองนะคะสามารถนัดรับรถที่สำนักงานใหญ่ได้นะคะอุดหนุนกันนิดนึงนะคะพี่ใหม่มีบริการรับจองออนไลน์นะคะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจ 100% ค่ะบริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านสัญญาอนุมัตินัดรับรถกันอีกทีนึงนะคะหรือถ้าไม่สะดวกจองออนไลน์ก็มีบริการรับจองถึงบ้านนะคะหรือที่ทำงานเลยนะอยากขายนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่อุตส่าห์รับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะลิ้นผ่านกลางแล้วนะคะอากาศร้อนค่ะทุกคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย